คลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการสมัครใช้งานและวิธีการสร้าง Bling Template โดยจะทำบนแอป Bling IoT นะครับไม่จำเป็นต้องทำบนเว็บ bling.cloud สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ของ Bling 2.0 ผมก็ได้ทำและอัปโหลดไว้บนช่อง YouTube ของผมอยู่เรื่อยๆถ้าสังเกตจะเห็นว่าในขั้นตอนการสร้างเทมเพลตนั้นผมจะใช้วิธีการเข้าไปที่เว็บ bling.cloud แล้วจึงสร้างเทมเพลตที่นั่นก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าในขั้นตอนการสร้างเทมเพลตต้องทำบนเว็บ bling.cloud เท่านั้นแต่สำหรับบนแอป Bling IoT ที่มีอยู่บนมือถือเขาก็มีฟีเจอร์สำหรับการสร้างเทมเพลตไว้ให้เราได้สร้างด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับ Bling 2.0 ในช่วงแรกๆนั้นฟีเจอร์นี้จะยังไม่มีแต่พอผ่านไปสักระยะทาง Bling เองเขาก็ได้พัฒนาแอปให้มีฟีเจอร์ใหม่รวมทั้งหน้าตาของแอปก็แตกต่างออกไปจากช่วงแรกที่ปล่อยออกมาทำให้หลายคนที่ดูคลิปเก่าๆของผมแล้วบางทีทำตามแล้วงงเพราะหน้าตาแอปไม่เหมือนกันผมก็เลยจะถือโอกาสสาธิตการใช้งานแอป Bling ตัวที่อัปเดตล่าสุดในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2023โดยผมจะเริ่มตั้งแต่การสมัครใช้งานซึ่งใช้เวลาไม่มากเพื่อให้คนที่ยังไม่มีบัญชี Bling เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสามารถทำตามได้นะครับก็เริ่มจากการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Bling IoTมือถือของเราแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับสำหรับการสร้างบัญชีใหม่ก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม Sign Up จากนั้นก็ป้อนอีเมลที่เราต้องการใช้งานเข้าไปแล้วก็เลือก I Agree Term and Condition จากนั้นก็คลิกไปที่ Continue ทาง Bling เขาก็จะส่งอีเมลมาที่เราเพื่อทำการ Verify แล้วก็ตั้ง Password นะครับก็ให้เปิดอีเมลที่เราใช้กรอกเพื่อสมัครใช้งาน Bling ขึ้นมาเพื่อเช็ค Inboxเราจะได้รับอีเมลจากทาง Bling ว่า Welcome to Bling Console แบบนี้ถ้าใครไม่ได้รับก็ลองเข้าไปเช็คในจังเมลดูนะครับจากนั้นก็ให้ทำการเปิดอีเมลที่ได้รับจาก Bling ขึ้นมาเลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วก็คลิกไปที่ Create Password จากนั้นก็ให้ทำการตั้ง Password นะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Continue เราจะเข้ามาที่หน้า User Profile เพื่อทำการกรอกชื่อ First Name ตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Nextเราก็จะเข้ามาที่หน้าแรกหรือหน้าโฮมเพจของแอป Bling แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเริ่มสร้างเทมเพลตแล้วนะครับโดยให้คลิกไปที่ปุ่ม Developer Mode ตรงนี้จากนั้นคลิกไปที่ขีด3ขีดที่มุมขวาบนแล้วเลือก Add Template จากนั้นก็ตั้งชื่อเทมเพลตผมจะตั้งชื่อว่า Relay Control นะครับเพราะตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะสร้างเทมเพลตเพื่อสั่งงาน Relay ทั้งหมด4ตัวนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Continue ตอนนี้เราจะได้เทมเพลตที่ชื่อ Relay Control ขึ้นมาในหน้า Developer Mode แล้วนะครับต่อไปก็ให้คลิกไปที่เทมเพลตที่ชื่อ Relay Control ค้างไว้เพื่อเข้าไปที่หน้า Template Setting เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่าที่แถบด้านล่างจะมีเมนูอยู่4ตัวสำหรับใช้งานแตกต่างกันออกไปในขั้นตอนนี้หลังจากสร้างเทมเพลตแล้วผมต้องการสร้าง Data Stream เพราะฉะนั้นก็จะต้องคลิกไปที่ Data Stream นะครับเมื่อเปิดหน้า Data Stream ขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าตอนนี้จะมี Data Stream อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เราไม่ได้สร้างไว้และผมก็ไม่ได้ต้องการใช้งาน Data Stream พวกนี้เพราะฉะนั้นผมจะต้องลบออกไปให้หมดก่อนนะครับโดยการคลิกไปที่ Data Stream ที่ต้องการแล้วคลิกไปที่จุด3จุดที่มุมขวาบนจากนั้นก็คลิกเลือก Delete แล้วก็คลิก Yes นะครับสำหรับในการลบ Data Stream ตัวอื่นๆก็ทำแบบเดียวกันได้เลยนะครับเมื่อลบ Data Stream ออกหมดแล้วตอนนี้จะเห็นว่าที่หน้าจอมือถือโชว์ข้อความว่า No Available Data Stream แบบนี้ก็ให้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่ม Create Virtual Pin Data Stream ก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดของการสร้าง Data Stream บนแอปนั้นยังไม่สามารถทำได้เทียบเท่ากับบนเว็บ bling.cloud และจะพัฒนาออกมาในภายหลังประมาณนี้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดบนแอป Bling เกี่ยวกับการสร้าง Data Stream ในตอนนี้นั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับโปรเจกต์ตัวอย่างที่ผมจะทำในคลิปนี้นะครับเพราะผมต้องการใช้ Data Stream ชนิด Virtual Pin เท่านั้นซึ่งตอนนี้บนแอปสามารถสร้างได้แล้วก็ให้คลิกไปที่ OK Got It นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าการสร้างเวอร์ชวลพินตัวแรกซึ่งเป็นเวอร์ชวลพิน V0 นะครับและสำหรับเวอร์ชวลพินตัวนี้ผมจะสร้างไว้สำหรับควบคุมรีเลย์ผมก็จะต้องเลือก Data Type เป็น Integer ค่า Min เป็น0ค่า Max เป็น1ตั้งชื่อเป็นรีเลย์1จากนั้นก็คลิกดันที่มุมขวาบนเราก็จะมีเวอร์ชวลพินไว้ใช้งานแล้ว1ตัวก็คือเวอร์ชวลพิน V0 นะครับแต่สำหรับโปรเจกต์นี้ผมต้องการควบคุมรีเลย์ทั้งหมด4ตัวผมก็จำเป็นต้องสร้างเวอร์ชวลพินอีก3ตัวที่การตั้งค่าทุกอย่างจะเหมือนกับเวอร์ชวลพิน V0 แต่จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชวลพิน V1 V2 และ V3 สำหรับใช้ควบคุมรีเลย์อีก3ตัวนั่นเองนะครับสำหรับการสร้าง Data Stream ตัวใหม่ก็ให้คลิกไปที่ Create New แล้วก็สร้าง Data Stream ได้เลยนะครับ
และตอนนี้ผมก็ได้สร้าง Data Stream เพื่อที่จะใช้ควบคุมรีเลย์ครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับโดยแต่ละปุ่มจะใช้ควบคุมรีเลย์แค่1ตัวเท่านั้นแต่ผมต้องการที่จะควบคุมรีเลย์ทั้ง4ตัวพร้อมกันด้วยปุ่มแค่ปุ่มเดียวผมก็จะต้องทำการเพิ่ม Data Stream เข้าไปอีก1ตัวโดย Data Stream ตัวนี้ผมจะเลือกใช้เป็น Virtual Pin V4 Data Type เป็น Integer ค่า Min เป็น0ค่า Max เป็น1ตั้งชื่อว่า All Relay จากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มดันในตอนนี้ผมก็จะได้ Data Stream ครบตามฟังก์ชันที่ผมต้องการใช้งานแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่แท็บโค้ดที่ด้านล่างเพื่อที่จะดูว่าเทมเพลตที่เราจะใช้งานนั้นมีเทมเพลต ID ชื่ออะไรมี device name ชื่ออะไรเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่ในโค้ด Arduino ในขั้นตอนของการอัปโหลดโค้ดแต่สำหรับในตอนนี้สิ่งที่ต้องทำบนแอปนั้นยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำทุกอย่างบนแอปให้จบก่อนแล้วค่อยไปที่โปรแกรม Arduino นะครับก็ให้คลิกไปที่เครื่องหมายกากบาทที่มุมซ้ายบนเพื่อออกมาที่หน้า Developer Mode จากนั้นก็คลิกไปที่เทมเพลตที่ชื่อ Relay Control เพื่อที่จะเข้าไปสร้างแอป GUI นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็จะต้องไปเลือกวิดเจ็ตออกมาใช้งานโดยการกดไปที่พื้นที่ว่างบนหน้าแอปหรือจะกดไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อกดปุ่มแล้วเราก็จะเข้ามาที่หน้าวิดเจ็ตบ็อกซ์เพื่อทำการเลือกวิดเจ็ตในการสั่งงานรีเลย์ผมจะเลือกเป็นบัตทอนนะครับเมื่อคลิกเลือกออกมาแล้วเราก็จะได้วิดเจ็ตบัตทอนอยู่บนหน้าแอปตรงนี้ก็สามารถกดค้างเพื่อย้ายบัตทอนไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นก็กดไปที่ตัววิดเจ็ตเพื่อเข้าไปตั้งค่าซึ่งในหน้าเซตติ้งนี้จะแตกต่างไปจากคลิปแรกๆที่ผมเคยทำไว้นะครับเพราะในตอนนั้นหน้าเซตติ้งจะมีแค่หน้าเดียวเราสามารถกำหนดค่าทุกอย่างภายในหน้านี้ได้เลยแต่สำหรับ Bling เวอร์ชันที่อัปเดตมาใหม่ที่หน้าเซตติ้งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนตามเมนูที่อยู่ด้านล่างนะครับได้แก่เซตติ้งและดีไซน์ซึ่งหน้าเซตติ้งจะเป็นส่วนของการกำหนดค่าให้กับวิดเจ็ตของเราส่วนหน้าดีไซน์จะเป็นการกำหนดรูปแบบให้กับวิดเจ็ตของเรานะครับในตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเซตติ้งผมก็จะกำหนดค่าให้กับบัตทอนตัวแรกโดยส่วนแรกที่ผมจะกำหนดก็คือ Data Stream ปุ่มนี้ผมจะใช้สำหรับควบคุมรีเลย์ตัวที่1ผมก็จะเลือก Data Stream ที่ชื่อ Relay 1หรือ Virtual Pin V0 นั่นเองนะครับต่อไปในส่วนของโหมดตอนนี้จะเลือกไว้ที่ Push ซึ่งการทำงานของบัตทอนในโหมด Push ก็คือเมื่อมีการกดปุ่มค่าของบัตทอนที่บอร์ดเราจะได้รับจะมีค่าเป็น Onแต่เมื่อเราปล่อยมือค่าบัตทอนที่บอร์ดของเราจะได้รับจะมีค่าเป็นออฟตรงนี้หลายคนเจอปัญหาตอนทำโปรเจกต์สั่งงานรีเลย์เมื่อกดบัตทอนแล้วรีเลย์จะทำงานแต่เมื่อปล่อยมือรีเลย์ก็จะหยุดทำงานตามไปด้วยถ้าเจอปัญหานี้ก็ให้ลองเข้ามาเช็คโหมดของบัตทอนดูนะครับว่าเลือกเป็นแบบ push you หรือเปล่าถ้าเลือกโหมดเป็นแบบ push you ก็ให้เปลี่ยนโหมดเป็นสวิตช์นะครับเพราะการเลือกโหมดแบบสวิตช์เมื่อมีการกด1ครั้งบัตทอนจะเปลี่ยนสถานะจากออฟเป็นออนและเมื่อปล่อยมือสถานะของบัตทอนจะยังคงเป็นออนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงและบัตทอนจะเปลี่ยนสถานะจากออนเป็นออฟก็ต่อเมื่อมีการกดอีก1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการของผมในตอนนี้คือต้องการบัตทอนที่ทำงานในโหมดสวิตช์ผมก็จะต้องเลือกโหมดเป็นสวิตช์นะครับและในตอนนี้ก็ถือว่าเรากำหนดค่าในหน้าของเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้กดไปที่ดีไซน์เพื่อเข้าไปกำหนดรูปแบบของบัตทอนนะครับในหน้านี้จะเป็นการกำหนดรูปแบบโดยเราสามารถกำหนดชื่อให้กับบัตทอนกำหนดการจัดตำแหน่งของตัวอักษรกำหนดลาเบลเมื่อสถานะเป็นออฟหรือเป็นออนและการกำหนดขนาดและสีของตัวอักษรนะครับก็ให้เริ่มจากการกำหนดชื่อสำหรับบัตทอนตัวนี้ผมจะกำหนดให้ชื่อว่า Relay 1นะครับต่อไปในส่วนของ Alignment ก็จะเป็นการจัดตำแหน่งของตัวอักษรผมก็จะเลือกจัดให้อยู่กึ่งกลางนะครับต่อไปในส่วนของลาเบลผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะผมต้องการให้แสดงคำว่า on และ off ตามค่าที่แอปกำหนดมาให้อยู่แล้วส่วนถ้าใครต้องการให้แสดงเป็นคำอื่นก็สามารถกำหนดลงไปได้ที่นี่เลยนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างก็จะเป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษรรวมไปถึงกำหนดสีของบัตทอนตรงนี้ก็ให้ลองปรับดูนะครับส่วนในตัวอย่างนี้ผมเลือกใช้เป็นค่าเริ่มต้นและไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายกากบาทที่มุมซ้ายบนเราก็จะกลับมาที่หน้าแอปพร้อมกับบัตทอนตัวแรกที่ชื่อว่า Relay 1ผูกไว้กับ Virtual Pin V0 ที่เราได้กำหนดค่าไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับในการสร้างปุ่มต่อไปเราสามารถกดไปที่เครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนเพื่อที่จะเลือกวิดเจ็ตบัตทอนตัวใหม่ออกมาแล้วเข้าไปตั้งค่าเหมือนกับขั้นตอนที่ผมได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้แต่สำหรับปุ่มกดที่มีการตั้งค่าคล้ายๆกันผมแนะนำว่าให้ทำการ copy จากตัวที่มีอยู่นั่นก็คือบัตทอนของ Relay 1แล้วค่อยทำการแก้ไขการตั้งค่าให้เป็นของ Relay 2จะง่ายกว่านะครับโดยการกดไปที่บัตทอนตัวที่ต้องการค้างเอาไว้แล้วลากไปใส่สัญลักษณ์ Copy ที่ด้านบนเราก็จะได้บัตทอนออกมาอีก1ตัวที่การตั้งค่าจะเหมือนกับบัตทอนตัวแรกเลยนะครับจากนั้นก็ให้กดไปที่บัตทอนตัวใหม่ที่เพิ่ง Copy ออกมาเพื่อทำการตั้งค่าสำหรับบัตทอนตัวนี้ผมจะใช้ควบคุม Relay ตัวที่2ผมก็จะต้องเลือก Data Stream เป็น Relay 2หรือ Virtual Pin V1 นะครับ
ในส่วนของโหมดจะเห็นว่าตอนนี้โหมดจะเลือกอยู่ที่สวิตช์อยู่แล้วไม่ได้เป็นค่าเริ่มต้นที่เป็นโหมด push เนื่องจากว่าบัตทอนตัวนี้ผมได้ทำการ copy มาจากตัวแรกที่ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วทำให้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นั่นเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำว่าถ้าวิดเจ็ตมีความคล้ายกันให้ใช้วิธีการ copy แทนที่จะสร้างใหม่นะครับเมื่อตั้งค่าในหน้า setting เสร็จแล้วก็ให้กดไปที่ปุ่ม design เพื่อเข้าไปกำหนดรูปแบบนะครับจะเห็นว่าชื่อบัตทอนตอนนี้ยังเป็นรีเลย์1ก็ให้แก้ไขเป็นรีเลย์2นะครับส่วนรูปแบบอื่นๆก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรจากนั้นก็กดเครื่องหมายกากบาทออกไปนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราทำการ copy widget ออกมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำการแก้ไขจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ data stream ส่วนที่2ก็คือ widget นะครับต่อไปผมก็จะ copy button ออกมาและตั้งค่าสำหรับสั่งงาน relay 3 relay 4และ all relay นะครับสำหรับปุ่ม All Relay เมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้ copy มาจากปุ่มที่มีอยู่ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่ต้องทำนั้นมีเยอะกว่าการ copy มาแค่นั้นเองนะครับและตอนนี้แอปสำหรับสั่งงาน Relay 4ตัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดเครื่องหมายย้อนกลับเพื่อกลับไปที่หน้า Developer Mode จากนั้นก็ให้เปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาในส่วนของโค้ด Arduino เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมก็ให้ดาวน์โหลดไปไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมานะครับโดยโค้ดจะชื่อว่า Blink Timer Automation ผมตั้งชื่อ Timer Automation ไว้ก็เพราะว่าผมจะใช้โค้ดตัวเดียวกันนี้มาเพิ่มในส่วนของการตั้งเวลาเปิดปิด Relay โดยใช้ฟีเจอร์ของ Blink ที่ชื่อ Automation แต่สำหรับในคลิปนี้จะยังไม่มีการตั้งเวลาเปิดปิดและโค้ดตัวอย่างนี้ผมจะเลือกใช้ไลบรารี Blink Agent โดยหลักการสังเกตว่าตอนนี้เราใช้ไลบรารีของ Blink Agent อยู่ก็คือในโค้ดจะมีการ include blinkagent.hเข้ามาและที่แถบด้านบนจะมีไฟล์สำหรับใช้งานร่วมกับไลบรารีของ Blink Agent อยู่หลายๆไฟล์แบบนี้ก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังใช้ไลบรารีของ Blink Agent อยู่นั่นเองนะครับการที่เรารู้ว่าโปรเจกต์ของเรากำลังใช้ไลบรารีของ Blink ตัวไหนอยู่จะทำให้เราเลือกวิธีการเชื่อมต่อกับ Blink ได้อย่างถูกต้องและไม่เจอปัญหานะครับสำหรับในช่องของผมจะใช้ไลบรารีของ Blink หลักๆอยู่2ตัวคือ Blink Simple และ Blink Agent ไว้ผมจะมาอธิบายความแตกต่างระหว่างไลบรารี2ตัวนี้ในคลิปถัดไปนะครับมาดูในส่วนของโค้ดเราก็จะต้องแก้ไขก่อนที่จะอัปโหลดไปที่บอร์ดนะครับโดยส่วนแรกก็คือการ define ว่าเรากำลังจะใช้โค้ดตัวนี้กับบอร์ดตัวไหนเพื่อที่ไลบรารีของ Blink Agent จะได้ทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับบอร์ดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นบอร์ด Node MCU Relay 4 Channel ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น2ที่ผมทำออกมาซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกอยู่บ้างคือมีการปรับเปลี่ยนพินเพื่อควบคุมรีเลย์เพื่อแก้ปัญหาที่รีเลย์ทำงานเองในเสี้ยววินาทีหลังจากจ่ายไฟและแก้ไขวงจรควบคุมรีเลย์ให้เป็นแบบ Active Low ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดสอบการใช้งานอยู่ไว้พร้อมเมื่อไหร่ผมจะนำมาวางขายนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้ผมจะต้องทำการ define board เป็น node MCU โดยการ uncomment หรือลบเครื่องหมาย/ที่อยู่ในบรรทัด use node MCU ออกไปนะครับจากนั้นมาดูในส่วนต่อไปที่จะต้องแก้ไขก็คือในส่วนของ template ID และ template name ที่อยู่ด้านบนของโค้ดขั้นแรกก็ให้ uncomment โดยการลบ/ออกไปก่อนและข้อมูลที่จะนำมาใส่ตรงนี้เราก็จะได้มาจากแอป Blink ในส่วนของโค้ดใน template ก็ให้เปิดแอป Blink และเข้าไปที่หน้า developer mode จากนั้นก็กดค้างไปที่ template ที่เราต้องการใช้งานแล้วก็กดไปที่โค้ดเราก็จะเห็นข้อมูลที่จะต้องนำมาใส่ในโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับและเนื่องจากว่าผมสร้างเทมเพลตบนมือถือแต่โปรแกรม Arduino นั้นอยู่บนคอมพิวเตอร์ทำให้การ copy จากมือถือไปวางบนคอมพิวเตอร์นั้นทำลำบากเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะต้องใส่ไปในโค้ด Arduino ผมก็จะใช้วิธีการพิมพ์ตามไปเลยนะครับเพราะ ID ก็ไม่ได้ยาวมากแต่จะต้องระวังเรื่องคาแรคเตอร์ที่คล้ายกันเช่นเลข0กับตัว O อะไรแบบนี้นะครับส
เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาดูในส่วนต่อไปที่อาจจะต้องแก้ไขในโค้ดได้แก่การ define ว่า relay ที่เราใช้งานนั้นเป็นแบบ active high หรือ active low สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า relay active high และ active low นั้นต่างกันยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าเราใช้งาน relay แบบ active high ก็ให้แก้ไขคำในวงเล็บเป็น true แต่ถ้าใช้ relay แบบ active low ก็ให้ใส่คำว่า false สำหรับ relay บนบอร์ดผมออกแบบให้เป็นแบบ active low เพราะฉะนั้นผมก็จะ define ว่าเป็น false นะครับส่วนต่อไปคือส่วนของการกำหนดพินที่จะใช้งานสำหรับรีเลย์ทั้ง4ตัวสำหรับบอร์ดของผมตามวงจรที่ผมออกแบบในการควบคุมรีเลย์ทั้ง4ตัวก็จะใช้พินตามนี้นะครับโดยพิน D0 ควบคุมรีเลย์ตัวที่1พิน D5 ควบคุมรีเลย์ตัวที่2พิน D6 ควบคุมรีเลย์ตัวที่3และพิน D7 ควบคุมรีเลย์ตัวที่4หากใครใช้งานแตกต่างออกไปจากนี้ก็ให้แก้ไขให้ตรงกับวงจรที่ใช้งานได้เลยนะครับเลื่อนลงมาดูในส่วนของ Virtual Pin สำหรับควบคุมรีเลย์แต่ละตัวตรงนี้ก็จะประกาศไว้ให้ตรงกับที่ผมได้สร้าง Data Stream ไว้บนแอป Blink ซึ่งการประกาศ Virtual Pin ตรงนี้ให้ตรงกันจะทำให้เราสามารถควบคุมรีเลย์ได้ถูกตัวนะครับเมื่อแก้ไขโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการอัปโหลดโค้ดในขั้นตอนนี้เราต้องเสียบสาย USB จากโหนด MCU เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ Tool แล้วเลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วโหนด MCU ก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมาแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีบอร์ดอาจจะไม่ปล่อย Wi-Fi ออกมาสาเหตุเป็นเพราะอะไรผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับและเมื่อบอร์ดปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วก่อนอื่นบนมือถือเราจะต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi ด้วยนะครับจากนั้นก็เปิดแอป Blink ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ Add New Device จากนั้นก็เลือกไปที่ Find Device Nearby คลิก Start คลิก Continue เพื่อสแกนหา Wi-Fi เมื่อเจอแล้วก็คลิกเลือก Wi-Fi ของบอร์ดที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เลือก Wi-Fi Router ที่เราต้องการให้บอร์ดเชื่อมต่อแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดจากนั้นก็คลิก continue เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วตรงนี้เราสามารถตั้งชื่ออุปกรณ์ของเราได้ใหม่ผมก็จะลบชื่อให้เหลือแค่ relay control เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็คลิก next แล้วก็เลือก time zoneเสร็จแล้วก็คลิก Next แล้วก็คลิก Finish แอปก็จะเข้ามาที่หน้าควบคุมโดยมีบัตตอนที่เราได้สร้างเอาไว้อยู่ที่นี่แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะลองกดปุ่มเพื่อควบคุมการทำงานของรีเลย์ดูนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถควบคุมรีเลย์ได้แล้วนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสร้างเทมเพลตบลิงบนมือถือก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ